รายการตามใจผู้ชมทั้งหลายที่เข้ามาชมรายการของฉันอยากแสดงความคิดความเห็นกันเชิญทุกท่านคอมเมนต์นะตามสบายจะเขียนมาหน้าจอก็รอรับโทรศัพท์ทางเฟซหรือผ่านสายกลุ่มเฟซคอลมือถือหรือแชทไลน์ก็ตามใจผู้ชมฟังทั้งหลายเทินหรือจะถามปัญหาก็ว่าไปถามอะไรก็ตอบได้ไม่ขัดเขินตอบไม่ได้ก็ตอบได้ไม่หมางเหมินตอบเพลินๆว่าไม่รู้ดูเถิดคุณคุยเข้ามาอย่าเกรงใจกันเลยหนออย่ารีรอกดไลค์ปั๊บสนับสนุนกดแชร์และแฮชแท็กเพื่อแจกบุญเป็นประโยชน์เกื้อกูลกว้างออกไปผู้ชมทุกท่านควรมีส่วนร่วมเข้ามาสวมบทบาทกันอย่าหวั่นไหวให้รายการนี้กระชอนอจรไปเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลจริงแบ่งความรู้ประสบการณ์ทานกุศลให้มวลชนชมฟังกันทุกสรรสิ่งเป็นการให้ธรรมทานโอฬารยิ่งทรัพย์สลิงคานไหนไม่เท่าเทียมรายการนี้มีเวลา3ชั่วโมง8โมงตรงอังกฤษจ้าอย่าอายเหนียมใกล้เวลาอย่าลืมนะโปรดตระเตรียมจนแสงแดดร้อนเกรียม11โมงรายการนี้มีเวลา3ชั่วโมงบ่าย3ตรงในไทยจ้าอย่ามัวเหนียมใกล้เวลารีบมานะเพื่อตระเตรียมจนอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาสุเมนขอถวายความน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการตามใจผู้ชมก็มาพบปะกันตามเวลาในเมืองไทย8นาฬิกาบ่าย3โมงถึง6โมงเย็นในอังกฤษ
ไอแลนด์8นาฬิกาถึง11นาฬิกาท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดความเห็นกันเข้ามาแสดงธรรมหรือให้ความรู้ต่างๆนานาชนิดทุกประเภทยกเว้นการเมืองยกเว้นการเมืองเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการของพระตามใจผู้ชมนี่ก็ได้ทุกเรื่องทุกอย่างยกเว้นการเมืองเพราะว่าพระพูดการเมืองไม่ได้ผิดกฎหมายของประเทศไทยรัฐธรรมนูญของประเทศไทยมีบ่งไว้ว่าไม่ให้พระเนี่ยเล่นการเมืองไม่ว่าจะไปลงเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงสมัครเป็นผู้แทนหรืออะไรทำหน้าที่ทางด้านข้าราชการการเมืองเนี่ยไม่ได้สักอย่างผิดกฎหมายไม่ได้นั่นก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าท่านเป็นคนเป็นฆราวาสเป็นฆราวาสไม่ใช่พระผู้ได้กระมังไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกันกับพระที่กำลังพูดอยู่นี้เดี๋ยวมันจะเป็นเรียกว่าเป็นโลกวัชชะจะเป็นโลกวัชชะถึงพระจะไม่พูดแต่ว่าญาติโยมคารวะญาติโยมพูดอยู่ด้วยกันกับพระเนี่ยมันรายการเดียวกันมันรายการเดียวกันนะก็เลยไม่ได้อาลวาดญาติโยมจะพูดในรายการนี้ไม่ได้ถ้ารายการอื่นได้รายการอื่นว่าไปเถอะพักดีอวดสุขโอ้สาธุสาธุโยมพักดีอวดสุขจากเชียงรายจากเชียงรายนี่ก็วันนี้เข้ามาแต่เช้าเลยเช้าที่นี่นะที่โน่นก็บ่ายสามโมงแล้วไหว้สาธุลุงสาธุ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 วันนี้เข้าตรงเวลาหน่อยวันนี้เข้าตรงเวลาบ่ายสามโมงแล้วก็จะมีเวลามากมีเวลามากมีอันยังกับรายงานมาเนอตั้งเชียงหายเชียงใหม่เรื่องอากาศความร้อนความหนาวเอามาละคุณโยมชุติมาบาเล่โอ้สาธุสาธุโยมชุติมาบาเล่อันนี้จากประเทศอังกฤษเนี่ยนะประเทศอังกฤษแถวลิเวอร์พูลนะใกล้ๆลิเวอร์พูลเมื่อวันเมื่อเดือนที่แล้วมาถึงต้นเดือนนี้ก็พักอยู่ที่วัดพระสิงห์ไปเยี่ยมไปเยี่ยมชมวัดพระสิงห์ UK มาแล้วสมภารรมณะสมภารรมณะมาแล้วพักดีอวดสุขบอกว่าเจียงหายฮ้อนขนาดครับนี่ก็ร้อนเหมือนกันเอ้ยเดี๋ยวนี่หนาวนี่หนาวเนี่ยนี่หนาว
เช้าวันนี้อุณหภูมิ10องศาสูงสุดก็12องศาแต่ว่าไม่พุ่มพุ่ยเพราะว่านี่มีเตาเตาไฟก่อไฟไว้อุ่นทั้งห้องอุ่นทั้งห้องอ้าวต่อไปคุณโยมชุติมาบาเร่บอกว่าโยมอยู่สกอตแลนด์เจ้าข้าโอ้สาธุสกอตแลนด์สกอตแลนด์อ๋อวันนั้นเข้ามาในรายการตอนที่หลวงพ่ออยู่ที่ลิเวอร์พูลก็เลยนึกว่าอยู่ที่ลิเวอร์พูลเนี่ยนะโยมชุติมาบาเล่สาธุท่านหลวงตามาแล้วที่วัดวรปุญญะโอ้สาธุสาธุ วรปุญญะวรปุญญะคุณโยมชุติมาบาเล่วัดท่านอาจารย์สุชนใช่แล้วใช่แล้วสาธุสาธุท่านอาจารย์สุชนก็เข้ามาในรายการนี้บางวันเหมือนกันนี่บางวันคือเนี่ยวรปุญญะเมดิเทชันเซ็นเตอร์นี่ถ้าเห็นวรปุญญะเมดิเทชันเซ็นเตอร์เข้ามาก็หลวงพ่อสุชนท่านอาจารย์สุชนเข้ามาทักทายปราศัยกันนี่วันนี้ก็ไม่แน่อาจจะเข้ามาเนี่ยแล้วก็มีอะไรมีอะไรจะคอมเมนต์ก็ขอเชิญโยมไปรับท่านสถานีรถไฟเจ้าข้าโอ้ขออภัยมันลืมเนี่ยจำไม่ได้มันลืม ลืมชื่อนะดูชื่อมันจำตอนนี้ต่อไปนี้จำละต่อไปนี้จำละคุณโยมชุติมามันมีอีกกำลังมีอีกสองท่านนะไปรับวันนั้นอะสองท่านสามท่านนะลืมชื่อไปอยู่ที่สกอตแลนด์อยู่ที่อาเบอร์ดินอยู่ที่อาเบอร์ดินสาธุขอบคุณมากวันนั้นไปรับทำไมงั้นก็ไปวัดไม่ถูก นะว่าจะไปทางเหนือสุดนุ่นนะเดี๋ยวถ้าไปอีกทีนี่ไม่แน่เดือนเมษานี้จะเข้าไปอังกฤษอีกเดี๋ยวจะเข้าไปอังกฤษอีกไม่แน่บางทีอาจจะเลยขึ้นไปทางเหนือนู้นสกอตแลนด์อาเบอร์ดีนเอดินเบิร์กโยมพี่ปราณีโยมพี่ลึดดีจำได้โอ้ธนาโมทนาโยมพี่ปราณีโยมพี่ลือดีนะโยมพี่ปราณีรู้สึกว่าจะอยู่ใกล้ๆทางสเตอร์ลิงนะจำถ้าจำไม่ผิดแล้วก็คุณโยมพี่ลือดีอีกนะอยู่ทางเหนือนู่นนะอยู่ทางเหนือนู่นชุติมาปราณีโยมลือดีโอ้จำได้แล้วนี่ต้องท่องไว้ละต้องท่องไว้ละเดี๋ยวเดือนเมษาไม่แน่เด้อเดือนเมษานี่ไม่แน่อาจจะไปเยี่ยมเยือนนี่อาจจะไปเยี่ยมเยือนทางวัดธรรมประทีปท่านอาจารย์ประเสริฐอยู่ก็อยู่ที่เอดินเบิร์กอยู่อาเบอร์ดีนเจ้าข้าอาเบอร์ดีนอาเบอร์ดีนคุณโยมชุติมาอยู่ที่อาเบอร์ดีนอาเบอร์ดีนเมืองใหญ่รู้สึกจะเป็นอันดับสองเลยนะอาเบอร์ดีนเนี่ยนะอันดับหนึ่งกลาสโกอันดับสองเป็นเอดินเบิร์กอันดับสามเบอร์อาเบอร์ดีนหรือยังไงนี่แหละถ้าไม่อาเบอร์ดีนก็เอดินเบิร์กอันดับสองเนี่ยนะในสกอตแลนด์แต่อินเอดินเบิร์กเป็นเมืองหลวงเก่าเมืองหลวงเก่าแต่ดูสิจะเล็กกว่ากราสโก้กราสโก้นี่ใหญ่โตวันนั้นไปวัดพระธรรมกายที่กราสโก้นะโย
โอ้สาธุสาธุ เออคุณโยมชุติมาบอกเจ้าค่าอันดับสามอาเบอร์ดีนานเห็นไหมเห็นไหมจำถ้าจำคลับคล้ายคลับคลานะกับเอดินเบิร์กเนี่ยเอดินเบิร์กเป็นอันดับสองอาเบอร์ดีนอันดับสามแล้วก็ที่เอดินเบิร์กเนี่ยก็มีเชฟตะหลิวทองนะไม่เห็นเข้ามาในรายการนานแล้วเชฟตะหลิวทองป๋าเชียนเชฟตะหลิวทองมีเชฟตะหลิวทองเดี๋ยวทั้งวันจะได้ไปฉันภัตตาหารที่ภัตตาคารภัตตาคารของเชฟตะหลิวทองสาธุสาธุวันนี้เริ่มรายการขึ้นมาแต่ว่าวันนี้มีเวลาเยอะนะมีเวลาเยอะ3ชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่นี่เข้ามาเราได้กันเพียงแค่2ชั่วโมงตื่นสายวันนี้ตื่นแต่เช้าวันนี้ตื่นแต่เช้าแล้วตื่นสายก็เข้ารายการสาย9โมง10โมงบางทีได้ชั่วโมงเดียวเราโมง10โมงอาเบอร์ดีนการเชื่อมต่อช้าโอ้นี่เตือนมาว่าการเชื่อมต่อช้าอาจารย์ชาญวิทย์สุขแจ้งสาธุอาจารย์ชาญวิทย์ไปอยู่ที่อาเบอร์ดีนอยู่ตั้ง3เดือนเนี่ยโยมชุติมาบาเล่โอ้ยกมือสาธุมาละสาธุสาธุอาจารย์ชาญวิทย์ตอนนี้อยู่ที่ไหนเนาะได้ทราบว่าทางทราบว่าจะเป็นทางคิงส์บอมรีนะคิงส์บอมรีเดี๋ยวเดือนหน้าวันที่4เมษายนจะไปคิงส์บอมรีไปเอากระเป๋า มีฝากกระเป๋าไว้กับอาจารย์เลียวมหาเถรจันทร์อาจารย์มหาเถรจันทร์เรียวๆนะอาจารย์มหาเถรจันทร์เรียวๆเรียวๆอาจารย์ชาญวิทย์สุขแจ้งก็โอ้ปีที่แล้วเคย อยู่ด้วยกันที่วัดศรีรัตนารามนะไปนอนในป่าด้วยกันนู่นชายขอบวัดศรีรัตนารามข้างในนู่นหลังอุโบสถใหม่ไปนอนหลังอุโบสถใหม่หนาวเย็นไปนอนหลังอุโบสถใหม่สาธุสาธุยี่สิบสี่มีนาโอ้เขาน่าจะมีงานเปลี่ยนเวลานะกลางคืนสั้นกลางวันยาวจะหมดแล้วหลังจากยี่สิบสี่มีนานี้ไปกลางวันจะยาวกลางคืนจะสั้นถูกละตอนนี้หน้าหนาวนี่กลางคืนยาวกลางวันสั้นจะไปสิ้นสุดเดือนมีนาคมวันที่24ปีที่แล้วไปที่สโตนเฮนอันนั้นเดือนมีนาหรือเดือนตุลาน ีน่าสุภรัตน์องค์ทิพย์
โอ้ยมหนิงยมหนิงสาธุสาธุยมหนิงสุพนัทสาธุสาธุยมหนิงสุพนัทน่าจะเป็นอองทิพย์หรือเปล่าโอ้สุพนัทอองทิพย์หรือองค์ทิพย์เลยนะสุพนัทโอ้สาธุสาธุยมหนิงยมหนิงสุพนัท อยู่ไหนเนาะนี่ยังนึกไม่ออกยมหนิงนี่นะยมหนิงสุพนัทนี่ยังนึกไม่ออกอยู่ไหนเนาะเนี่ยสุดานัทต้องขออภัยสุพนัทถูกละสุพนัทโอ้วันนี้มากันเยอะแล้ววันนี้มากันเยอะแล้วเป็นเวทีของผู้ชมเนอวันนี้นะเป็นเวทีของผู้ชมแสดงความคิดความเห็นเข้ามาถามปัญหาก็ได้ปัญหาที่ตอบไม่ได้ก็ตอบได้ เทคนิคในการตอบของอาจารย์จำนงทองประเสริฐศาสตราจารย์จำนงทองประเสริฐราชบัณฑิตบอกตอบปัญหาที่ตอบไม่ได้ก็ตอบได้ตอบยังไงอาจารย์ก็ตอบว่าไม่รู้สิว่าอย่างนั้นปุรเชษฐ์หงนวลเอาสาธุคุณโยมปุรเชษฐ์มาแล้วปุรเชษฐ์หงนวลอันนี้ทางไหนเนาะปุรเชษฐ์หงนวลยมหนิงยมหนิงมาละยมหนิงสุพรรณสุพรรณปุรเชษฐ์สาธุ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 โอ้วันนี้มากันเยอะแล้วอ้าวตอนนี้แผ่เมตตาแผ่เมตตาแผ่พรหมวิหารธรรมและอัปปมัญญาธรรมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแผ่ไปทั้งโอทิสสะภารณาแผ่ไปโดยเจาะจงอโนทิสสะภารณาแผ่ไปโดยไม่เจาะจงทุกคนทุกตัวตนทุกสัตว์ทั้งทุกตัวตนทุกสัตว์ทั้งมนุษย์อมนุษย์เทวดาเปรตอสุรกายสัตว์นรกทั้งหลายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานหมดแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทั้งส่วนที่เป็นพรหมวิหารธรรมคือเจาะจงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและอัปปมัญญาธรรมไม่เจาะจงไม่มีขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดทุกอย่างแม้แต่ต้นไม้ใบหญ้าที่มีชีวิตที่เป็นสีเขียวนะแล้วแผ่ไปให้หมดเลยแผ่เมตตาไปนะคุณโยมหนิงโยมหนิงโยมทุติมาแผ่เมตตาสัพเพสัตตาอเวลาหนตุ
ัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาปัชชาอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจทุกขีอัตตานังปริหารันตุยงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเทอญเอาละแผ่เมตตาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนท้ายสุดก่อนจะหมดรายการเราก็จะแผ่เมตตาอีกทีหนึ่งเพื่อน้อมรำลึกไปถึงคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายนกหนูหูปีกอยู่ในบนแผ่นดินบนอากาศในน้ำสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศแผ่ไปให้หมดเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักเมตตาเนี่ยนะกรุณาก็สงสารเมื่อเห็นเขาตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากอยากจะให้พ้นจากความทุกข์ความยากลำบากนั้นๆแล้วก็มุทิตาแสดงความยินดีมีความปรับปลื้มยินดีเมื่อเขาทั้งหลายเหล่านั้นมีความสุขและสุดท้ายอุเบกขาก็แผ่ไปตามติดสอยห้อยตามฟังข่าวต่างๆเข้าไปดูไปชมเข้าไปคอยที่จะช่วยเหลือเหมือนกันแต่เป็นลักษณะที่ว่าทำไม่ได้ไกลมือไกลเอื้อมมือหรืออยู่ใกล้แต่ว่าไม่สามารถทำอะไรได้เนี่ยก็ต้องคอยดูหาโอกาสหาโอกาสในการที่จะช่วยเหลือนะหาโอกาสเมื่อไม่มีโอกาสก็แผ่เมตตาไปแผ่อุเบกขาไปนี่ก็พูดมานานพอสมควรแล้วเนี่ยยังไม่มีFC ตัวจริงFC ที่เนี่ยคอมเมนต์เข้ามาวันนี้คุณโยมพอใจยังไม่เห็นสามเณรน้อยวัดป่าแดงยังไม่เข้ามาแต่จะยังไม่ตื่นแต่จะยังไม่ตื่นเมื่อวานนี้ขอพักผ่อน1วันเหมือนกันไม่ค่อยสบายนะมันวันนี้ไม่รู้ว่าจะสบายแล้วหรือยังนะแผ่เมตตาให้แล้วเมื่อกี้นี้เมื่อวานก็แผ่เมตตาให้แล้ว แผ่พรหมวิหารเมตตาอัปปมัญญาเมตตานะระยะนี้ก็ระยะนี้ก็หึ่มนะหึ่มเหมือนที่เราทราบกันทางยูเครนนี่ก็โอ้ดูเดือดนะทางยูเครนก็ดูเดือดทางกาซาก็ดูเดือดในทะเลแดงกลุ่มฮูตีก็ยังดูเดือดทางชายแดนของเลบานอนกับ
เลบานอนกับอิสราเอลก็หนักข้อหนักข้อขึ้นหนักข้อขึ้นอิรักอิหร่านปากีสถานจอร์แดนซีเรียอียิปต์นะก็อาร์มาเกดดอนกำลังหึ่มๆมาอีกแล้วก็ทำให้นึกไปถึงปัญหาของพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลความฝันความฝันความฝันของพระเจ้าเปอร์เซนที่คุณข้อที่หนึ่งโอ้มีจริงๆหึ่มๆมาจะระเบิดนิวเคลียร์นั่นแหละก็จะใช้ระเบิดนิวเคลียร์อาร์มาเกดดอนกันเรื่อยแต่ไม่ทำหรอกเมื่อสัก10 ปีที่ผ่านมา10 ปี20 ปีที่ผ่านมาก็อาการหนักเหมือนกันหึ่มๆนะที่ซีเรียสหรัฐกับรัสเซียอ้าวเน้นน้อยสังเหลือมาแล้ววันนี้ขอลาป่วยอีกวันครับเอาไม่เป็นไรธรรมดาขออำนวยอวยพรให้หายเร็วๆนะให้สบายมีความสุขสบายหายเร็วๆเน้นน้อยสังเหลือวัดป่าแดงลูกศิษย์ของหลวงพ่อพระครูปุสิตปริยัติยาพรนะตรงวันนี้จะมีใช้เวทีนี้ในฐานะผู้ชมในฐานะผู้ชมก็ใช้เวทีนี้ในการเล่านิทานธรรมะเรื่องเกี่ยวกับธรรมะต่างๆความจริงมีค้างไว้อยู่หลายเรื่องนะของสามเณรของเณรน้อยสังเหลือเนี่ยแต่ว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะความฝันที่เณรน้อยเอามาพูดกันหลายวันก่อนก็คือข้อที่หนึ่งเนี่ยมีวัวมีโคอสุภะนะโอ้โคถึกตัวใหญ่กูวิ่งเข้ามาจากทิศทั้งสี่ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้วิ่งเข้ามาจะชนกันถอย ตะวันออกก็ถอยตะวันตกก็ถอยเหนือก็ถอยใต้ก็ถอยแล้วก็เข้ามาอีกอย่างงั้นว่างั้นนะพระพุทธเจ้าก็ทำนายว่าโอ้ในอนาคตเนี่ยมันจะมีประเทศใหญ่ๆประเทศมหาอำนาจชาลีชัยชนะมาแล้วสาธุคุณโยมชาลีชัยชนะนะว่าหึ่มหึ่มจะทำสงครามกันเหมือนกันนะจะทิ้งระเบิดปรมาณูอย่างเงี้ยนะจะทิ้งนิวเคลียร์เนี่ยแต่ทิ้งไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าต่อมาจะมีอีกจะมีอีกก็หึ่ม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 เลยนะแต่ว่าไม่ทำเพราะว่าเข้ามาแล้วถอยเข้ามาแล้วถอยเมื่อปีที่แล้วก็สหรัฐกับจีนเนาะในกรณีไต้หวันลงทะเลกันใหญ่เหมือนกันลงทะเลกันใหญ่เหมือนกันทำท่าว่าจะมีสงครามไมโย
อินธนูไฟโอ้เหมียวเหมียวยมเหมียวยมเหมียวยมเหมียวโอ้สาธุสาธุเนี่ยยมเหมียวอินธนูไฟจากเบลฟาสต์จากเบลฟาสต์ที่ไอร์แลนด์เหนือสาธุสาธุสบายดีเนาะยมเหมียวยมเหมียวอินธนูไฟเดี๋ยววันที่30นี่มาเนอะวันที่30นี่จะมีงานสงกรานต์นะมีงานสงกรานต์ที่เมืองที่คอกเนี่ยนะที่คอกเนี่ยวัดพุทธมหาธาตุเราจัดงานสงกรานต์มหาสงกรานต์นะที่เมืองคอกโดย อาจารย์มหาลำไพกำลังกลับมาตอนนี้อยู่เมืองไทยและจะมาวันที่23ยมหมิวบอกว่าสบายดีเจ้าค่าอย่างนั้นนะโอ้สาธุสาธุสบายดีสบายดีหลวงพ่อก็เพิ่งกลับมาจากลิเวอร์พูลใกล้ๆกับเบลฟาสต์นั่นตอนแรกว่าจะนั่งเรือข้ามไปเบลฟาสต์แล้วก็นั่งรถไฟนั่งรถยนต์มานี่นะปรากฏว่ามันใช้เวลามากขนาดจากลิเวอร์พูลไปเบลฟาสต์นี่ก็สามวันน่ะโอ้เดี๋ยวถ้านั่งเรือจากลิเวอร์พูลมาคอกนี่ก็7 วัน7 วันใช้เวลานานเกินไปใช้เวลานานโอ้เดี๋ยวดับลินลิเวอร์พูลดับลินนี่3 วันลิเวอร์พูลมาดับลิน3 วันแล้วลิเวอร์พูลข้ามไปเบลฟาสต์รู้สึกจะ1 วัน 1 คืน ก็เลยไม่เอามันนานเกินไปเดี๋ยวค่าเรือก็แพงด้วยค่าเรือแพงกว่าเครื่องบินอ่ะนะค่าเรือแพงกว่าเครื่องบินยมมิวถ้าจะรู้ดีข้ามมาบ่อยที่ลิเวอร์พูลหนูเคยไปค่ะที่วัดพระสิงห์ที่ลิเวอร์พูลค่ะเคยไปยมมิวเคยไปที่ลิเวอร์พูลไปนอนไปวัดพระสิงห์หลวงพ่อก็ไปเกือบ1 เดือนไปวัดพระสิงห์มานี่24 วันนะ24 วัน23 วันรีบมาวัดพระสิงห์ท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนี่แหละ เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นั่นแล้วก็มีพระธรรมทูตอีก4 รูปรวมแล้ว5 รูปนะตอนนี้มีท่านอาจารย์หานรงค์มีท่านอาจารย์อภิรัตน์แล้วก็ชัยทวัฒน์ชัยทวัฒน์หรือทวัฒน์ชัยเนี่ยนะชัยทวัฒน์ท่านอ่ำชัยทวัฒน์แล้วก็อีกท่านหนึ่งเอกบดินท่านอาจารย์เอกบดินก็บรรยากาศดีไม่ค่อยหนาวมาที่นี่หนาวกว่าที่ไอแลนด์ใต้นี่หนาวกว่า
ต้องก่อไฟต้องก่อไฟอย่าลืมวันที่30เนอะไอร์แลนด์เหนือไอร์แลนด์ใต้อาเบอร์ดีนก็มาได้เนอะงานวันมหาสงกรานต์วันที่30มีนาคมนี้ที่วัดพุทธมหาธาตุแต่ว่าเราจัดที่ฮอนนะเราก็ไปจัดที่ในฮอนที่เมืองคอกมาวัดนี้ก่อนแล้วก็พากันไปที่ฮอนเนี่ยวันที่23นี่ท่านอาจารย์ลำไพก็จะกลับมาละวันที่30เราก็จะมีกิจกรรมต่างๆในงานมหาสงกรานต์ก็เชิญชวนทุกๆท่านได้มาร่วมกันปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งแต่ว่าในเนี่ยเอาอาทิตย์แรกเลยอาทิตย์แรกของเทศกาลมหาสงกรานต์จะมีอยู่4อาทิตย์ในเดือนเมษายนเนี่ยนะ4 หรือ 5ยังไม่ได้ดูนะนั่นจะมี4 หรือ 5อาทิตย์ทั้งเดือนเลยก่อนจะเข้าจนก่อนจะเข้าเมษานี่ก็วันที่30เลย30มีนาคมถือว่าอยู่ในเทศกาลเข้าพรรษาทุกวันอาทิตย์ในเดือนเมษายนอาทิตย์ละ2-3วัด4 วัด5 วัดก็มีนะตรงกันปีที่แล้วก็ไป4 ที่นะที่คิงส์บอมลีย์วัดมหาธาตุที่ลอนดอนวัดพุทธประทีปที่ไบรตันที่ไบรตันก็ที่วัดไทยไบรตันแล้วก็พรีมัดพรีมัดวัดมหาธาตุพรีมัดแล้วเมื่อกี้นี้ก็พูดค้างไว้สืบเนื่องจากการแผ่เมตตาก็อยากจะทบทวนไปโน้นเลยตอนใหม่ๆอันนี้เรามาทบทวนเหตุการณ์ยังน้อยสังเหลือน้อยสังเหลือยังวันนี้ไม่ได้เข้ามาละลาป่วยอีก1 วัน ลาป่วยอีก1 วันเดี๋ยวต้องรอคุณโยมพอใจคุณโยมพอใจเอา FC FC สุริยันคำปาFC สมัครไม่ไหนเนาะ FC สมัครคุณทากูลรายการของเรามี FC ตัวจริงเยอะโยมมิวโยมมิวมาทบทวนสมัยเดิมเมื่อปลายปีที่แล้วเดือนตุลาเป็นต้นมานี่นะจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีความคืบหน้าอยู่มากแล้วก็ต้นปี67มานี่ก็
เข้มข้นตลอดทุกสนามทุกสนามทั้งในพม่ายูเครนแล้วก็กาซาโอ้ตามสนามนี่รู้สึกว่าดุเดือดตามสนามนี่ดุเดือดสนามแรกพม่านี่3 ปีมาแล้วสนามที่2ยูเครน2 ปีมาแล้วสนามที่3 5 เดือน6 เดือนมาแล้วในกาซาสงครามอามาเก็ตดอนลือกระชอนทั่วโลกาหลังจากรัสเซียมาทำสงครามกับยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราชเกณฑ์2565เป็นคริสต์ศักราช2022เยียอามาเกตดอนคือสงครามชื่อว่านิวเคลียร์เคยให้ญี่ปุ่นเสียท่าพ่ายแพ้ในสงครามที่ถูกสหรัฐจัดหนักบำในสนามรบเมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่2ผ่านมาต่อมาเกิดสงครามอิสลามกับคริสต์หนาคืออิสลาเอลกับฮามาสเห็นฆ่าสู้รบกันวันที่7ตุลาปี2566นั้นคนต่างเล่าลือกันว่าสงครามจะบานปลายอามาเกตดอนจะเกิดเป็นระเบิดลูกใหญ่สงครามย่อยไม่คลายจะเป็นสงครามนิวเคลียร์สหรัฐหนุนยิวช่วยชิวชิวไม่กลัวเสียส่งอาวุธมาเคลียร์ฆ่าชาวป่าเลสไตน์ในฉะนวนกาซาตามล่าผู้ก่อการร้ายชาวปาเลสไตน์หรือฮามาสในกาซาสงครามลูกลามใหญ่ฆ่ากันไปฆ่ากันมาหลายร้อยปีหนักหนามาจนถึงปัจจุบันเอาไฟวอดเดี๋ยวไฟวอดรู้สึกว่ามันทำไมเย็นเย็นต้องคุ้มไหลหน่อยไฟวอดแล้วต้องคุ้มไหลหน่อยละยังคุมไรหน่อยโยมิวคุ้มไรหน่อยคุ้มไรหน่อย
ยังไม่มีแสงแดดเลยนี่วันนี้ว่าไปว่ามาเกิดหนาวขึ้นมาอีกแล้วบางครั้งอิสลามชนะตามปรารถนาครอบครองดินแดนมาเป็นเวลาหลายร้อยปีบางครั้งคริสต์ชนะตามความประสงค์อีกทีเข้าครองก็เข้าครองพื้นที่สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาเดิมมีองค์เทวะนามว่าพระยะโฮวาและพอสืบต่อมามีพระบุตรชื่อเยซูหรือจีซัสนะทางนี้เขาเรียกจีซัสคริสต์องค์เดิมได้ฉายาพระบิดาชนเชิดชูเป็นบรมครูอยู่สวรรค์นิรันดรต่อมามีศาสตร์เพิ่มเติมจากที่มีมาก่อนเป็นองค์พระอมรชื่ออันลาอยู่เบื้องบนมีพระผู้ประกาศโมฮัมหมัดในสกลมีสาวกหลายล้นศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์อิสลามจึงยอมกันไม่ได้ใครเป็นใหญ่ครองสนามในเยรูซาเล็มเนี่ยภายในชนะก็ครองกันมาหลายร้อยปีครองสนามเยรูซาเล็มงามทั้งออกตกและกาซารวมทั้งเวสต์แบงค์ไม่ยอมแบ่งกันเลยหนามีแต่จะบีทาฆ่าข่มเหงแย่งชิงกันวัยรบราฆ่าฟันเบียดเบียนกันเข้ายึดครองอีกฝ่ายก็ปกป้องตาต่อตาฟันต่อฟันตราบใดยังจองเวรไม่ละเว้นเวรต่อกันก็ไม่สงบพลันต้องรบกันตลอดกาลต่างฝ่ายต่างถือเอาว่าพระเจ้าทรงประทานแผ่นดินนี้แก่ฉันจึงจะยึดครองต่อไปหมายถึงเยรูซาเล็มตั้งตะวันตกตั้งตะวันออกเวสต์แบงก์กาซาทุกฝ่ายจะไม่มีความสุขีสบายใจเป็นศัตรูมุ่งร้ายยมอบายทุกประทมมีแต่ความเคืองแค้นทั่วดินแดนแสนขื่นขมอมโรคเศร้าโศกตรมด้วยสงครามตามทำลายอามาเกตดอนโหดจะให้โทษโลกสลายนิวเคลียร์มีมากมายบอมเมื่อไรล้างโลกเลยกำลังถ้าอิสราเอลเลิกจองเวรดังได้เอ่ยและไม่ได้ละเลยต่อคำขอร้องวิงวอนของประชาคมโลกเพื่อดับโศกเศร้าเร่าร้อนหยุดยิงอย่างถาวรแบ่งดินแดนให้แก่กันปล่อยนักโทษทั้งหมดอามาสงดการประจันหน้าปล่อยตัวประกันคืนให้อิสราเอลหยุดรบกันเด็ดขาดกลุ่มฮามาสไม่จองเวรทำตามคำยูเอ็นสองฝ่ายจักอยู่สบายอ
การกลับตาลปัดอิสราเอลจัดรุนแรงร้ายชาวปาเลสไตน์ตายหลายหมื่นในกาซาตอนนี้30,000กว่าแล้วบาดเจ็บ50,000-60,000ตอนนี้90,000บาดเจ็บ50,000-60,000แสนขมขื่นเป็นหนักหนาชาวโลกต่างนินทาเรียกร้องยิวให้หยุดจริงเนทันยาฮูกล่าวยิงระนาวไม่ประวิงกวาดล้างหลากหลายสิ่งในสกาซาไม่ปราณีทิ้งบอมหลายหมื่นลูกผิดถูกๆไม่เลือกที่ถ้าเด็กและสตรี 15,000 โดยประมาณตอนนี้เฉพาะเด็กก็ตายไปแล้ว 13,000 ผู้หญิง 9,000 ผู้หญิง 9,000 น่าจะ 10,000 แล้วตอนนี้เด็ก 13,000 ทำลายโบสถ์สุเราเผาโรงเรียนโรงพยาบาลปล่อยน้ำลงบาดาลในอุโมงค์ใต้พื้นดินหวังจะล้างเผ่าพันธุ์ฮามาสนั้นให้หมดสิ้นให้เหลือแต่แผ่นดินแล้วจะเข้ายึดปกครองสหรัฐตักเตือนให้พลเรือนตายเป็นสองตายเป็นรองส่วนกลุ่มฮามาสต้องกำจัดจนสิ้นซากไปไปอิสราเอลไม่แลเหลียวไม่สนใจจะกวาดล้างให้ได้จะเอาแบบถอนรากถอนโคนโยมิวขออนุญาตกราบอนุญาตกราบลาเจ้าข้าสาธุ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 ตอนนี้ยังไม่มีข้อคิดความเห็นไม่มีอะไรเข้ามาจะได้ทบทวนของเก่าไปก่อนเรื่อยๆทบทวนของเก่าเดี๋ยวรอผู้ชมเข้ามาโมทนาโมทนาโยมมิวไปทำธุระหน้าที่ทำการทำงานตามปกติโชคดี ทำให้พลละเรือนออกมาเตือนเดี๋ยวไม่ยอมหยุดการยิงทิ้งระเบิดอาวุธโดรนอาวุธเคมีพ่นฟอสฟอรัสขาวทำลายฟอสฟอรัสขาวทำให้พลเรือนออกมาเตือนถึงภัยร้ายเกี่ยวกับการหายใจและล้มตายไปหลายคนกลุ่มฮูตีช่วยเหลือผู้ยิงเรือแล้วหลายหนนำกำลังไพร่พลช่วยฮามาสสู้สงครามจะหยุดยิงกองเรือเมื่อหยุดยิงในสนามรบเมืองกาซานามของฝ่ายอิสราเอลของฝ่ายอิสราเอลหลายประเทศเห็นว่าอิสราเอลควรเว้นหรือหยุดยิงตามเกณฑ์ของ UN ชาติประชาเมื่อไม่หยุดสงครามก็จะลามทั่วโลกล่าสหรัฐก็พาเรือรบมาทะเลแดงพร้อมกับพันธมิตรเข้าประชิดช่วยจัดแจงคุ้มกันอยู่หลายแห่งไม่ให้เรือถูกโจมตีกลุ่มเฮสซบุลลอก็สู้รบอีกวิธีช่วยฮามาสโจมตีอิสราเอลเหมือนกันตอนนี้ทางเฮสซบุลลอเลบานอนกับอิสราเอลก็สู้กันหนัก
ตอนนี้มีหลายฝ่ายร่วมขยายการรบนั้นต่อไปอีกไม่นานอาจจะบานปลายขยายวงสันนิบาตอาหรับก็ขยับความประสงค์สงครามไม่จบลงคงร่วมวงกับสงครามอิหร่านก็กล่าวว่าอิสราเอลล้ำเส้นแดงในสงครามหลายฝ่ายอาจจะไม่ทนรัสเซียก็เวียนมาเยี่ยมกลุ่มอาหรับอีกหนในรอบ8ปีดนกระชับพันธไมตรีดูเหมือนว่าจะร่วมมือเข้าถือข่ายสงครามนี้อาจพร้อมช่วยทันทีเมื่อมีความเพรียงพร้ำมาเยี่ยมซาอุอิหร่านร่วมมือด้านกิจการค้าการเมืองเอสตราแล้วเป็นต้นนะการเมืองเอสตราอาจรวมถึงการสงครามมันจึงเป็นการเสี่ยงที่จะเลี่ยงสงครามลามโลกอาจเกิดสงครามตามเหตุการณ์ที่บานปลายอามาเกดดอนอาจถูกประกาศขึ้นก็ได้ใครเล่าจะเดาใจพันธมิตรอักษะกันวันใดใครเพรียงพร้ำก็จะนำนิวเคลียร์นั้นมาขย่ำห้ำหันกันนั่นแหละอามาเกดดอนขอมวลมนุษย์ชาติช่วยประกาศทำคำสอนของพุทธบวรขับสงครามเพื่อขับสงครามออกไปขอพระเจ้าทุกองค์โปรดจงประทานพรให้ชาวโลกได้ปลอดภัยปราศจากสงครามพลันก่อนสิ้นปี66สงครามยกระดับขั้นอิสราเอลโรมรันถล่มหนักในกาซาพบอุโมงยาวใหญ่ฮามาสใช้7ตุลาเตรียมการไปเห็นฆ่าชาวยิวกว่า 1,000 คนโอ้ 1,400 คนและได้เลิกใช้แล้วฮามาสเจลหายล่องหนไม่เหลือแม้หนึ่งคนตดก็ไม่เหลือให้ดมชาวปาเลสไตน์ชีพวอดวายหลายหมื่นจมใต้ซากตึกทับถมอีกเป็นจำนวนมากมายทหารอิสราเอลตายเพิ่มเป็นร้อยกว่ารายแต่ตอนนี้เยอะแล้วตายเยอะแล้วฮามาสตายราดหลายและจะตายกันทุกคนอิสราเอลจะให้ทั้งหมดตายไม่ให้พ้นกลุ่มฮามาสทุกคนต้องไม่เหลือเชื้อชาติเลยสงครามอาจยืดเยื้อเหลือต่อไปอีกเรื่อยๆหลายเดือนยาวไปเลยอิสราเอลยืนยันหากว่ากลุ่มฮามาสไม่สิ้นชาติตามต้องการจะไม่หยุดห้ำหั่นฆ่าฟันในเมืองกาซาจึงยากจะยุติความดำริเช่นนี้หนามันเป็นเพราะตัณหาในภพของสองฝ่ายเองตัณหาในภพคือภวะตัณหาความต้องการอยากจะได้ที่อยู่ที่ดินเป็นของตัวเองคือกรุงเยรูซาเล็มในปัจจุบันขออำนาจฤทธิ์เดชผู้วิเศษเดชโครตเก่ง
เดชโคตรเก่งพระเจ้าองค์สุดเจ๋งจงบันดาลให้หยุดพลันขอให้การสู้รบจงสงบจบประจันหน้ารบพุ่งต่อกันหยุดการยิงอย่างถาวรช่วยแผ่เมตตาไปทิศทั้งหลายไม่หยุดหย่อนสงครามอย่าลามจรเป็นอามาเกตดอนเลยตอนนี้ยังไม่มียังไม่มี FC แสดงความคิดเห็นเข้ามาขอพักเข้าห้องน้ำสักแป๊บนึงเดี๋ยวมาเนี่ยยังอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนนี่ดูจะมีแสงแดดเข้ามาแล้วนิดหน่อยแสงแดดนิดหน่อย เอามาต่อเหตุการณ์รองหัวหน้าฮามาสถูกพิฆาตดังอ้างเอ่ยจากแหล่งข่าวเปิดเผยวันที่6มกราวันที่3มกราจากแหล่งข่าวเปิดเผยเมื่อ3มกรานี้อิสราเอลสังหารซอเลอันอาลูลีในเบรุตธานีเมืองหลวงของเลบานอนขยายเขตสงครามลามออกไปกว่าแต่ก่อนชาวเมืองเลบานอนต่างแค้นเคืองเป็นประมาณกลุ่มฮามาสเคืองโกรธต่างคาดโทษอิสราเอลมั่นจะต้องเข้ารุมรันฆ่าอิสราเอลีอเมริกาจมเรือถล่มเรือฮูตีสามลำในนาทีทะเลแดงจุดเดือดดาลอิหร่านได้ประสบส่งเรือรบประจันบานไปทะเลแดงนั้นเพื่อต่อต้าน USAให้ถอนการติดตั้งกองกำลังในทะเลส
หรัฐธรรมเทศถอนกองเรือบางส่วนไปก่อนหน้ากลุ่มฮูตีส่งเรือ4ลำออกไล่ประกบเรือเมือกใหญ่ที่แล่นจากสิงคโปร์สหรัฐช่วยเหลือยิงเรือจมไม่ให้โผล่3ลำจมน้ำโชว์หนีรอดได้เพียงลำเดียวเรือใหญ่ไม่เสียหายคนไม่ตายปลอดภัยเชียวรีบไปไม่แลเหลียวบรรทุกของหลายหมื่นตันสั่งหยุดเดินเรือไปในทะเลแดงเดือดนั้นอ้อมแหลมกูดโฮบกันหลีกเลี่ยงทางอันตรายแต่ต้องเสียเวลา15วันแต่ต้องเสียเวลาอีก15วันเสียหายทั้งค่าน้ำมันจ่ายค่าแรงและค่าประกันสินค้ามูลค่าเพิ่มมากกว่าเดิม3เท่าพลันสหรัฐยุโรปนั้นเดือดร้อนกันอนละเวงนี้คือฤทธิ์สงครามเป็นไปตามบทบรรเลงถึงว่าจะกล้าเก่งแต่สุดท้ายสองฝ่ายพังตอนนี้คุณโยมไพบูลย์โตดประโคนไพทูลไพทูลโตดประโคนโอสาธุไพทูลโตดประโคนโอ้เป็นรูปพระหรือเปล่าเนี่ยมองไม่ชัดเจนต้องขออภัยถ้าเป็นพระถ้าเป็นพระก็สวัสดีครับโยมไพบูลย์ไพทูลโยมไพทูลโตดประโคนโอสาธุน่าเป็นพระนะรูปไม่ชัดเจนไกลๆมองไกลๆการไพทูลโตดประโคนนะสาธุขอบคุณมากมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาตามอัธยาศัยเนอะสองฝ่ายพังสุดท้ายสองฝ่ายพังจึงควรมีสติคอยดำริเพื่อยับยั้งสงครามหาแนวทางเจรจาสงบพลันถ้อยทีถ้อยอาศัยยอมกันให้ได้สุขสันต์สงบศึกรบนั้นปรองดองกันเลิกสงครามรัสเซียกับยูเครนไม่ละเว้นการคุกคามต่างฝ่ายต่างพยายามสู้กันมาเกือบ2ปีอันนี้ตอนนั้นยังไม่ครบ2ปีเนาะยังไม่ครบ2ปีตั้งแต่ปี65ถึงกุมภา67นี้ก็จะครบ2ปีเศรษฐกิจทั่วโลกพังครบไปแล้ว24กุมภาครบไปแล้วครบ2ปีไปแล้วขอปวงสวงเทวามาดลใจให้สองฝั่งเลิกรบถอยกำลังตกลงกันฉันมิตรเถินมวลมนุษย์ในโลกจะหายโศกเฝ้าสรรเสริญโมทนาพาจำเริญพบสุขสรรนิรันดรนายพลของอิหร่านถูกสังหาร4ปีก่อนงานอาไลอาวอน
เกิดระเบิดสนั่นเมืองคนตายไปหลายร้อยเจ็บไม่น้อยอิหร่านเคืองคิดว่ามันเป็นเรื่องที่อิสราเอลทำสงครามจะขยายวงออกไปอีกหนึ่งกำอิหร่านจะกระทำคืนต่ออิสราเอลเพราะความไม่พอใจเรื่องทั้งหลายที่ข้องเกี่ยวโกรธเคืองคำเหม็งเกลียวจะเอาคืนผู้กระทำอิสราเอลเพิ่มแนวรบเติมคอยขย่ำตามล่าตัวผู้นำของฮามาสทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่ไหนจะตามไปทุกแห่งหนต้องฆ่าหมดทุกคนไม่ให้เป็นเสี้ยนหนามแทงไม่ให้เป็นศัตรูผู้จะมาเป็นคู่แข่งอิสราเอลแถลงอย่างชัดเจนไม่ปิดบังรอบสังหารหัวหน้ากลุ่มฮามาสไม่หยุดยั้งสร้างศัตรูรอบข้างเพิ่มอิหร่านเลบานอนหัวหน้าเฮซบอลลอห์ประกาศต่อประชากรของชาวเลบานอนว่าจะโต้กลับคืนไปมองที่สหรัฐเป็นผู้จัดเบื้องหลังให้เพราะเซเลโมนี่ตายด้วยสหรัฐด้วยสหรัฐจัดการต่อมากลุ่มไอซิสรับผิดชอบเหตุการณ์นั้นว่าอยู่เบื้องหลังการบอมอิหร่านงานขาวดำกลุ่มไอซิสประธานาธิบดีอิหร่านชี้ว่าผู้ทำคือสหรัฐนำอยู่หลังไอซิสบงการแต่ว่าสหรัฐปัดว่าไม่รู้เรื่องนั้นไม่ใช่ผู้บงการไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยอิสราเอลก็ไม่พูดอะไรอยู่เฉยๆไม่เกี่ยวข้องเหมือนเคยมัวแต่รบในกาซาฝรั่งเศสส่งเรือรบมาประกบเรือสินค้าของตนประกาศว่าไม่เข้าร่วมกับกองเรือพิทักษ กองเรือรบพิทักษ์แห่งสหรัฐแห่งสหรัฐหน่วยเหนือพิทักษ์แห่งสหรัฐหน่วยเหนือที่ก่อตั้งเอื้อเฟื้อป้องกันเรือสินค้าตนฝรั่งเศสออกมาแต่ว่าไม่เข้าร่วมในนั้นในกองเรือของสหรัฐกองเรือรบสินกองเรือรบสิบกว่าประเทศมาเป็นกันชนป้องกันฮูตีปล้นทำลายเรือที่จะไปดูอิสราเอลทุกเที่ยวทั้งเรือเล็กใหญ่ตามที่มีเงื่อนไขคือหยุดยิงในกาซาหยุดฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิงกราดกันไม่เลือกหน้าหวังกวาดล้างประชาชาวฮามาสให้หมดไปยิงสัตว์ตรีและเด็กทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ครูหมอและคนไข้พยาบาลและผ่านโรงตัดน้ำและตัดไฟอากาศในไม่ปลอดโปร่งระเบิดไฟลุกโปร่งตึกหลายหลังพังทลายประชาขาดอาหารขาดการรักษาคนไข้คนอดอาหารตายโรคระบาดไวรัสลาม
ขาดยารักษาไข้ขาดหมอใหญ่เข้าเวรยามหรือหมอเล็กก็ตามพยาบาลก็ขาดแคลนขาดมนุษยธรรมใจโคตรดำอมหิตแสนหวังได้แต่ดินแดนภวตัณหาครอบงำเป็นอย่างนี้มานานอดีตการพันปีล้ำหากหยุดการกระทำฮูตีจะหยุดยิงเรือให้ชาวปาเลสไตน์ได้รับอวยได้รับอวยการช่วยเหลือมีอาหารจุนเจือน้ำไฟยาสุขภัณฑ์จะมีชีวิตรอดอยู่อย่างปลอดภัยสุขสันต์ช่วยเหลือเฟื่องฟูกันอายุมั่นขวัญยืนเทินมกรามกราที่7หัวหน้ามกราที่7 Hezbollah ละเผชิญการสังหารโดยบังเอิญเสียชีวิตในรถยนต์จากการรอบโจมตีที่อิสราเอลปล่อยโดรนปะทะกับรถยนต์ในประเทศเลบานอนสหประชาชาติออกประกาศให้หยุดก่อนหยุดยิงเพื่อพักผ่อนทางมนุษยธรรมให้ส่งยาอาหารเข้าทำการอุปถัมภ์กาซาให้เป็นธรรมแก่ชาวปาเลสไตน์เรือรบอเมริกันเข้ารมลันฮูตีใหญ่อังกฤษก็เข้าไปช่วยรบในทะเลแดงโยมตียิงฐานโจมตีฐานที่มั่นทางทหารให้อ่อนแรงเสียหายไปหลายแห่งอ้างป้องกันความปลอดภัยโดยปราบกลุ่มฮูตีที่ยิงเรือสินค้าในทะเลแดงมากมายจนเสียหายไปหลายลำฮูตีประกาศตัวไม่เกรงกลัวต่ออธรรมที่สหรัฐลุกล้ำร่วมมือทำในกาซากับอิสราเอลให้รำเคนไล่เขียนฆ่า 23,000 กว่าส่วนใหญ่เป็นเด็กสตรีจึงต้องช่วยกดดันให้หยุดการเหยียบย่ำยีในกาซาหยุดยิงหยุดโจมตีในกาซาอย่างถาวรอิสราเอลพร้อมสับจะรบกับเลบานอนเปิดแนวรบต่อกรประกาศกล้าวไม่กลัวเกรงประกาศกล้าวไม่กลัวเกรงเพราะมียุทธการและทหารรบกล้าเก่งอาวุธพร้อมบรรเลงจะห้ำหันHezbollah เหตุการณ์ตึงเครียดมากรบกันหนักไม่อ่อนข้อสงครามลามไม่รอไม่หยุดยั้งแต่อย่างใดเนี่ยเซาท์แอฟริกาฟ้องว่าอิสราเอลได้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในเมืองกาซาคราปรับปรำศาลโลกแผนกอาญาศาลโลกแผนกอาญาจะพิจารณาความชำระความผิดตามที่ได้ทำไว้จริงๆอิสราเอลว่า
อิสลาเอลว่าเป็นเพราะฮามาสแอบอิงแฝงตัวนอนเดินวิ่งเอามนุษย์เป็นโล่บังตามโรงพยาบาลและสถานกักกันขังผู้ลี้ภัยกำบังแอบซ่อนตัวปะปนกันจึงจำเป็นต้องยิงทุกสรรสิ่งที่กีดขวางไม่ได้คิดล้างบางหมู่ชาวป่าเล็ดสไตล์จะฆ่าแต่ฮามาสที่บังอาจก่อเวรร้ายก่อการร้ายฆ่าหมู่ชาวยิวไว้ในเขตอิสราเอล22มกราคมศาลอาญาโลกจะเน้นความผิดตามกฎเกณฑ์ของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตามกฎของ UNHC เกณฑ์เอาไว้นั้นตามความจำเป็นกันตามความจำเป็นกันไม่ลำเอียงเข้าข้างใครเจ้าอธิการอารักษ์ญาณธรรมโมโอ้สาธุสาธุท่านอารักษ์ท่านอารักษ์เอออยู่ทางห้วยตุ้มเออเป็นเจ้าอาวาสวัดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ห้วยต้มอำเภอนาสายเนาะท่านอารักษ์สาธุสาธุโอ้วันนี้จะพลัดจะผูยังไงเนาะนี่เข้ามาในรายการ สบายดีนะครับอาจารย์อารักษ์ถวายความเคารพครับเนี่ยโอ้สาธุสาธุสาธุสมัยก็อยู่ด้วยกันวัดป่าแดง วัดป่าแดงมหาวิหารตอนนี้เป็นเจ้าคณะตำบลแล้วนี่เจ้าอธิการนี่นะเป็นเจ้าคณะตำบลน่าจะเป็นตำบลนาสายเนาะตำบลนาสายหรือนากลางอะไรนะโอ้สบายดีนะครับอาจารย์อารักษ์มีอะไรจะคอมเมนต์เข้ามามีอะไรจะคอมเมนต์เข้ามาบอกข่าวๆหน่อยเนอะทางลำพูนทางลำพูนทางพระบาทห้วยต้มนะทางพระบาทห้วยต้มอำเภอนาสายเป็นยังไงบ้างนี่คือการขยายสงครามไปหลายสาขาหลายฝ่ายร่วมเข้ามาอยากจะหาความร่มเย็นเมื่อกี้นี้ข้างฝ่ายสหรัฐมุ่งกำจัดฮูตีให้หยุดยิงเรือทั่วไปที่ไม่เกี่ยวที่ไม่เข้าอิสราเอลนะที่ไม่เข้าอิสราเอลที่ไปประเทศอื่นให้ราบรื่นทุกเที่ยวเพราะเขาไม่ข้องเกี่ยวกับสงครามในกาซาสบายดีครับผม อยู่วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำครับโอ้สาธุสาธุตำบลแม่ลานตำบลแม่ลานเจ้าคณะตำบลแม่ลานนะวัดพระบาทวัดพระพุทธบาทดอยถ้ำโอ้สาธุสาธุนึกว่าอยู่วัดพระบาทห้วยต้ม ขอบคุณมากครับที่อยู่สุขสบายนะสาธุสาธุนี่คือการขยายสงครามไปหลายสาขาหลายฝ่ายร่วมเข้ามายากจะหาความร่มเย็นไม่ใช่ยากนะยากจะหาความร่มเย็นตำบลแม่ลานหากได้หยุดต้นตออันจะก่อความรำเค็ญโลกนี้จะร่มเย็นสงบสุขทุกคืนวันทุกวันคืน
โลกนี้จะร่มเย็นสงบสุขทุกวันคืนอิสราเอลแถลงการโต้แย้งและฝ่าฝืนกระแสชาวโลกยืนว่าวันหยุดการโจมตีถึงจะถอนทหาร 2-3,000 ออกจากที่แต่หยุดยิงไม่มียังโจมตีเหมือนดังเดิมถล่มเมืองคานยูนิตเข้าพิชิตชีวิตเพิ่มพลเรือนตายเพิ่มเติมฮามาสตายอีกหลายคนปิดพรมแดนกาซาไม่ให้อาหารที่ขนเข้าไปให้ผู้คนในกาซาได้กินเลยหัวหน้าสำนักงานการบรรเทาทุกข์เปิดเผยว่าคนตายเกินเลยควรปิดพรมแดนกาซาควรเปิดพรมแดนกาซาแต่ว่าอิสราเอลไม่แลเหลียวคำดังว่าทรงเราทหารมาควบคุมไว้ตามชายแดนอิสราเอลให้ท่านนายความขึ้นชี้แจงแทนในศาลโลกเพื่อแบนคำร้องของแอฟริกาว่าไม่เป็นความจริงทุกสิ่งไม่เป็นดังว่าไม่คิดล้างผงสาฆ่าเผ่าพันธุ์แต่อย่างใดจะฆ่าแต่ทหารอามัสนั้นให้หมดไปแม้ชาวปาเลสไตน์เป็นทหารเองก็ตามก็จำเป็นต้องฆ่าเพราะฮามาสเป็นเสี้ยนหนามศัตรูในสงครามที่ฆ่าฟันเผ่าพันธุ์เราเมื่อวันที่7ตุลา2566นั้นเล่าพันกว่ารายตายไม่เบาถือเป็นการล้างเผ่าพันธุ์ตายไปพันกว่ารายถือเป็นการล้างเผ่าพันธุ์นะอิหร่านก็ไม่เบาเข้ายึดเรือไว้เหมือนกันจากปากอ่าวโอมานเป็นของอเมริกาที่ US ยึดไปเมื่อผ่านหลายปีก่อนหน้าเอาน้ำมันคืนมาสหรัฐสั่งปล่อยเรืออิหร่านยึดไว้มั่นดูดน้ำมันออกไม่เหลือกักไว้ในท่าเรือไม่ยอมปล่อยคืนกลับไปอิสราเอลถอนครึ่งหนึ่งของการสู้รบใหญ่หยุดภาคพื้นดินไปทางอากาศยังเหมือนเดิมเกิดจากสหรัฐเข้าช่วยจัดการรบเสริมเปลี่ยนแปลงจากเดิมๆเพราะถูกชาวโลกติเตียนอันนี้อ่านของเก่าไปเรื่อยๆก่อนนะยังไม่มีความคิดความเห็นของจากผู้ชมเข้ามาอันนี้รายการตามใจผู้ชมท่านอารักษ์ท่านเจ้าอธิการวันนี้รายการตามใจผู้ชมนะเป็นเวทีของท่านทั้งหลายแต่วันนี้ยังมีแต่คุยกันประปรายคุยกันประปรายเพราะว่าอิสราเอลถูกโดดเดี่ยวจากโลกเกรียนสหรัฐจึงเปลี่ยนนโยบายให้ผ่อนปรนฝ่ายบูให้สู้ต่อฝ่ายบุญขอให้ถอยล่นถอนทหารหลายพันคนอ้างว่าให้ไปทำงานตามห้างบริษัทเป็นการผลัดเปลี่ยนทหารกลับไปประจำการในโรงงานที่ขาดแคลนอังกฤษสหรัฐกำจัดฮูตีที่ขาดคนนะเมื่อกี้นะในโรงแรมในโรงงานที่ขาดคนอังกฤษสหรัฐกำจัดฮูตี9หนกำจัดฮูตี9หนทำลายแท่นจรวดปนเพื่อให้หยุดโจมตีเรือแต่กลุ่มฮูตียังมีพลังอย่างเหลือเฟือไม่หยุดการยิงเรือสินค้าของอเมริกาและเรือของอังกฤษตามติดด้วยโกรธา
ที่สองประเทศมาบุกทำลายในเยเมนทำลายฐานที่มั่นการทหารสร้างกระเซ็นเดือดร้อนแสนรำเค็ญยิงโต้ยิงจึงโต้ยิงเรือต่อไปจึงต้องยิงเรือต่อไปอิหร่านประกาศกล้าวให้กลุ่มเข้าตีให้ได้โจมตีเรือต่อไปถ้าไม่หยุดในกาซาชาวยิวประท้วงใหญ่ชาวยิวในอิสราเอลนะประท้วงใหญ่ไม่ให้รัฐบาลฆ่าประชาชนชาวปาเลสไตน์อย่างทารุณให้เอาตัวประกันออกมาพลันอย่าหันหุนโปรดช่วยเหลือเกื้อกูลอย่าให้ตายในสงครามนี่ชุมนุมประท้วงกันในอิสราเอลไล่นายกทันไล่นายกเนทันยาฮูนั้นด่าประนามให้พ้นตำแหน่งความเป็นนายกรัฐมนตรีว่ามีความผิดพลาดไม่สามารถป้องกันดีอามาสบุกถึงที่ฆ่าน้องพี่ตายหลายพันตายเป็นพันเนี่ยฆ่าน้องพี่ตายเป็นพันประชาชนลำเค็นถูกจับเป็นตัวประกัน300กว่าคนครันขังกักกันในอุโมงค์ไม่มีความสามารถมัวประมาทหลับไหลหลงไม่มีความมั่นคงประเทศขาดความปลอดภัยขับนายกคนนี้เลือกคนดีขึ้นมาใหม่ปกครองบ้านเมืองให้รอดปลอดภัยสุขสมบูรณ์นายกเนทันยาฮูถอยมาไม่ขาดศูนย์ทางอากาศยังลุ้นถล่มพรุนทั่วกาซารถถังระเบิดครันคนตายวันละร้อยกว่าไม่สนใจประชาชนที่มาประท้วงกันตราบใดไม่ชนะไม่ลดละการรบนั้นต้องล้างฮามาสพลันให้สิ้นซากจากแผ่นดินสหรัฐพันธมิตรเข้าพิชิตฮูตีดิน9ครั้งจนพังพินหวังให้อ่อนกำลังลงฮูตีก็ไม่หยุดยิงเรือยุทธแถมไล่ส่ง UN US อังกฤษจงออกจากประเทศเยเมนเหตุการณ์ชักบานปลายอิหร่านได้ออกตัวเด่นแสดงตัวว่าเป็นผู้ร่วมรบในสงครามยิงปากีสถานกลุ่มทหารที่รุกรามในอิหร่านในอิหร่านเมื่อยามฉลองงานที่ผ่านมาและยิงใส่อิรักกลุ่มที่จับแยกอาณาเกตจากอิหร่านมาเป็นสายของ USA ที่คอยหนุนกลุ่มแบ่งแย่งดินแดนมานานเนคือไอซิสชื่อเท่ทิ้งบอมในอิหร่านเราอิสราเอลอยากอิสราเอลจับพักรบ2เดือนบันเทาการสู้รบให้เบาในฉนวนกาซาลงแต่ฮามาสเงียบอยู่ให้รู้ว่าไม่ประสงค์พักรบตามจำนงของฝ่ายอิสราเอลเสนอให้หยุดรบตามระบบที่ควรเป็นหยุดยิงหยุดฆ่าเคนแลกกันโทษแลกนักโทษตัวประกันออกไปจากกาซาให้ฮามาสมีสุขสันต์พ้นจากสงครามพลันก่อตั้งรัฐบาลเองจะก่อตั้งรัฐบาลเองอิสราเอลไม่เอาเข้าถล่มฆ่าข่มเหงส่งรถถังเข้าละเลงทิ้งระเบิดอย่างเถิดเทิงคนบริสุทธิ์ตายวันละหลายร้อยกระเจิงบ้านเมืองจมกองเพลิงไปลุกโพรงลุกท่วมกาซาก
ไฟลุกโพรงท่วมกาซาศาลโลก ICJ ตัดสินเท่ออกมาว่ายังไม่เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่อย่างใดแต่ถ้าหากว่ายังทำดังนี้อีกต่อไปก็จะชื่อว่าได้ทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นิสันไอซีเจให้อิสราเอลให้อิสราเอลลดการเข็นฆ่าอย่างนั้นจงฆ่าแต่ทหารของฮามาสเท่านั้นพออย่าให้คนบริสุทธิ์ตายเป็นชุดไม่เหลือหรอผู้หญิงเด็กสารขอร้องว่าอย่าฆ่าทำลายอิสราเอลโล่งใจที่ศาลไม่สั่งหยุดคลายจะได้เร่งทลายกลุ่มฮามาสให้หมดพลันมีปฏิบัติการยิงฐานทัพอเมริกันในเขตจอร์แดนนั้นให้ทหาร3คนตาย US ประกาศกล่าวว่าจะเอาคืนให้ได้เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะที่เหมาะการนับแต่7ตุลา66มาวันนี้นั้นฐานทัพอเมริกันถูกโจมตีหลายถูกโจมตีและทำลาย97กว่าครั้งเสียหายพังไปมากมายคราวนี้ทหารตายไป3คนเดือดร้อนพลันบาดเจ็บ34หรืออาจมีมากกว่านั้นและมีการวิจารณ์จากในอเมริกามีสารที่ถูกส่งตรงจากคองเกรสสภาประกาศย้ำเน้นว่าประธานาธิบดีไบเดนมีอำนาจสามารถสั่งการทันทีโฆษกสภาชี้ว่าเขามีความชอบธรรมแต่จะทำอย่างไรเขาจะได้ประกาศย้ำBBC ชี้นำว่าอาจทำได้3วาน3วาระ1บอมกลุ่มทั้งหลายที่ทำลาย3ทหารของอเมริกันและฐานทัพตลอดมายังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีคอมเมนต์อะไรเข้ามาวันนี้รู้สึกอืดวันนี้รู้สึกอืดนะไม่มีผู้ชมไม่มีผู้ชมคอมเมนต์อะไรกันเข้ามาไม่มีโทรศัพท์เข้ามาเพราะว่าสามเณรน้อยวัดป่าแดงก็ลาป่วยวันนี้นั่นข้อหนึ่งนะสองยิงไปในอิหร่านซึ่งเป็นฐานกลุ่มดังว่าหนุนให้กลุ่มนานายิงฐานทัพ USA ยิงฐานทัพของมะกัน 3. อยู่เฉยนิ่ง 3. อยู่เฉยนิ่งๆไม่ยิงไปไหนทั้งนั้นฮามาสตายหมื่นพันฮามาสตายหมื่นกันตายหมื่นพันมากันตายแค่3คนจะเป็นอะไรไปอดกลั้นไว้เพื่อหวังผลอามาสฆ่าฮามาสทุกคนในกาซาคราต่อไปโอ้มาแล้ววิเชียรธาตุอินจันสาธุสาธุโอ้ไม่เห็นนานแล้วนี่ไม่เห็นนานแล้วป่าวิเชียนเชฟตะหลิวทองสาธุสาธุเป็นเดือนแล้วนี่เป็นเดือนแล้วไม่เห็นเข้ามาสบายดีนะสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างทางสกอตแลนด์น่าจะยังหนาวแต่ก็แลนด์น่าจะยังหนาว อิหร่านไม่ยอมรับว่าสนับสนุนใ
กลุ่มผู้ก่อการร้ายพวกเขาได้ทำกันเองนะพวกเขาโกรธเคืองแค้นเรื่องที่ไปฆ่าข่มเหงในกาซาเหยงๆอย่างโหดร้ายเกินขนาชาวอเมริกันต่างจดจันวิจารณ์ว่าวันโต้ตอบอย่าช้ายิงอิหร่านอย่างทันควันนะกลุ่มผู้ก่อการร้ายจะต้องได้รับโทษทันเพราะฆ่าคนมักกันสามทหารจนมวยมอนเป็นความเห็นฝ่ายในของโจไบเดนที่อ่อนส่วนฝ่ายนอกเร่าร้อนอีกฝ่ายคือฝ่ายรีพับลิกันพวกเขาเสนอให้ยิงเข้าไปในอิหร่านเป็นการลงโทษทันให้สะสมให้สมกับพฤติกรรมไบเดนประกาศชัดว่าได้จัดว่าได้ตัดสินใจทำแต่ไม่ทำสงครามตามรูปแบบเป็นทางการเอามาแล้วมาแล้วคาโรโอเจริญศักดิ์ไม่ใช่คาโรเจริญศักดิ์วัดดอนเขียวดอยเขียวหรือดอนเขียวนะวัดดอนเขียวนะเจริญศักดิ์วัดดอนเขียวโอ้ท่านเจริญศักดิ์สาธุ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 โอ้วันนี้โอ้หายไปนานนี่หายไปนานหายไปนานเดี๋ยวก่อนเขียนไว้ก่อนจะเลื่อนสักวัดดอนเขียวดอนขาวมั้งโอ้ดอนเอีวัดดอนน่าจะขาวไม่ขาวก็เขียวเอาสาธุสาธุวัดดอนขาวนะดอนขาวหรือดอนเขียวดอนเขียวนี่ไม่ใช่นะสาธุครับสาธุครับมันเจริญศักดิ์ดวงวิเชียนธาตุอินจันทร์โอ้วันนี้มากันเยอะแล้วแต่ว่ายังไม่มียังไม่มีความคิดความเห็นอะไรคอมเมนต์เข้ามาเหมือนที่ว่าไว้เบื้องต้นนะขอทุกท่านมีส่วนร่วมนะเชิญชวนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นกันหรือจะถามปัญหาก็ได้ถามปัญหา ทางดอนขาวเป็นยังไงเนาะดอนขาวนี่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรพอแต่ว่าเข้ารายการตรงเวลานะวันนี้มีเวลามาก โอ้จะ10 โมงแล้วนี่จะ10 โมงจะ5 โมง5 โมงเย็นละโมงจะ5 โมงเย็นเอาวันนี้ไม่เป็นไรทบทวนเหตุการณ์ในสนามรบต่างๆไปเรื่อยๆก่อนอิหร่านก็แก้เผ็ดถ้า US ยิงอิหร่านก็จะยิงทหารของฐานทัพอเมริกาในตะวันออกกลางฐานต่างๆไม่ไว้หน้าว่ากันนะเพราะชาวอเมริกามาวุ่นวายในเขตตนมาวุ่นวายในเขตตนสหรัฐประกาศอนุมัติจัดไพร่พลถล่มโจมตีปนถล่มโจมตีคนกลุ่มติดอาวุธฮูตี
อิรักและซีเรียจนเสียหายไปหลายที่ร้อยกว่าจุดถูกโจมตีฮูตี30โฮตี36รายฮูตีโดน36 36จุดใช้เครื่องบิน B-1 ซึ่งทำการบินได้ไกลจากสหรัฐไปโจมตีในเมืองเยเมนท่านเจริญศักดิ์คนตาย40กว่าอ้างว่าพระยายามเว้นแต่ความจริงไม่เป็นเพราะเครื่องบินชนบ้านเรือนสหรัฐตาย3แต่สนามรบตายเกลื่อนคนตายคือพลละเรือนคนตายคือพลละเรือนเหมือนในกาซาเสียจังแต่ยังไม่สามารถสกัดฮูตีให้ยั้งการโจมตีเรือพังในทะเลแดงเหมือนเดิม US ขอจีนไปช่วยไกลเกลี่ยอิหร่านเพิ่มให้บีบฮูตีเติมให้หยุดการโจมตีเรืออ้าวผู้มีกิเลสเข้ามาแล้วสาธุสาธุผู้มีกิเลสเข้ามาแล้วโอ้มาแสดงความคิดความเห็นกราบนมัสการครับหลวงพ่อมันโอ้วันนี้มาสายนี่จะ5โมงเย็นแล้วไปน่าจะไปทำการทำงานอยู่นะมายังมีเวลาอีก1ชั่วโมงมีเวลาอีก1ชั่วโมงผู้มีกิเลสมีอะไรก็ว่าเข้ามาเลย US นี่ก็อเมริกาขอจีนไปพูดกับอิหร่านว่าให้หยุดให้บีบโจมตีให้หยุดฮูตีฝ่ายจีนก็ชักชวนว่าควรหยุดการช่วยเหลือผู้ยิงอย่างพร่ำเพรื่อในกาซาด้วยเหมือนกันแบบนั้นนะ เพราะว่ากลุ่มฮูตีทำการนี้เพื่อการนั้นพวกเขาจะหยุดพลันเมื่อหยุดรบในกาซาอเมริการับจะพูดกับเนทันยาฮูให้เลิกลดลาการฆ่าปลาเลสไตน์นะอเมริกันก็จะไปพูดกับฮูตีถ้าจะไปพูดกับเนทันยาฮูประธานาธิบดีของนายกของอิสราเอลยินรับว่าจะพูดกับท่านทูตอิหร่านให้จะได้ผลอย่างไรยังไม่กล้ารับประกันนะฮะจีนก็รับปากเหมือนกันแต่มันไม่กล้าจะรับผลยังไงไม่กล้าจะรับที่อเมริกาก็จะไปพูดกับอิสราเอลก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลยังไงเหมือนกันแต่ปรากฏว่าไม่ได้ทั้งสองฝ่ายกลุ่มฮามาสกล่าวว่าการเข่นฆ่าพวกตนนั้นเป็นเรื่องน่าอายครันของฝ่ายอิสราเอลีทั้งของสหรัฐที่ร่วมจัดการเต็มที่ไม่สนใจว่ามีพลละเรือนตายพลละเรือนตายหลายหมื่นคนส่วนใหญ่เป็นสตรีและเด็กที่ตายปี้ปนบาดเจ็บอีกหลายคนหน้าอดสูเสียหนี้กระไรโอซะมาฮัมดันยังกล่าวขานว่าเขาได้รู้สึกขอบคุณในการไกลเกลี่ยของกาตาโอซามานฮัมดันก็เป็นสมาชิกชั้นผู้ใหญ่ของฮามาสและอียิปต์ที่ทำพยายามเจรจาส่งข้อเสนอมาให้หยุด45วันแต่ว่าความต้องการของทหารฮามาสนั้นคือหยุดชั่วนิรันดร์ไม่ใช่การหยุดชั่วคราวซึ่งแย้งกับความต้องการของอิสราเอลเขาอิสราเอลไม่เอาจึงไม่มีข้อตกลงอิสราเอลลงใต้ถล่มไปตามประสงค์วันละ100-200คงยังตายอยู่ต่อไปข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขขานไขว่ามียอดคนตาย 27,000 กว่าคน
ตหะรัฐโจมตีอิลักซีเรียหลายหนเน้นที่กำลังพลที่อิหร่านหนุนหลังแรงตหะรัฐกล่าวว่าไม่เสาะหาความขัดแย้งในโลกทุกหนแห่งรวมในตะวันออกกลางแต่ว่าพึงทราบไว้ใครมาฆ่าทำลายล้างพวกเราให้วายวางก็จะเอาคืนทันทีฮามาสเข้าเข็นฆ่าอิสราเอลครั้งนี้จึงส่งอาวุธโจมตีฆ่าฮามาสหลายหมื่นคนสูญหาย 7-8,000 นับรวมกันหลายหมื่นล้น 35,000 คนเป็นอย่างน้อยที่ 0,000 ถ้าสหรัฐตายคงวยวายพันละวันแค่3คนเท่านั้นยังเอาคืน40คนผู้มีกิเลสบอกว่าอยากพูดเรื่องที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้หนึ่งยังไม่ได้พูดเรื่องที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้พูดนะต่อหนึ่งต่อชะตาชีวิตหนึ่งต่อชะตาชีวิตสองสะเดาะเคราะห์กรรมให้ใครได้สามเรื่องของอาจินไตสี่บุกการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อช้าสี่บุคคลไม่มีวาสนาไม่ทรงสอนคนไม่มีวาสนาพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนก็คงเป็นประเภทปทะปรมะนะเนี่ยเหมือนกับดอกบัวที่จมอยู่ใต้น้ำเหมือนดอกบัวที่จมอยู่ใต้น้ำใต้ทะเลนี่ผู้มีกิเลสบอกว่าสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทำนะยังทำไม่ได้ยังทำไม่ได้อย่าพูดเรื่องที่พระพุทธเจ้ายังทำไม่ได้เลยพระพุทธเจ้ายังทำไม่ได้เลยหนึ่งต่อชะตาชีวิตต่อชะตาชีวิตนี่เป็นลัทธิเป็นแนวคิดหรือเป็นลัทธิการทำของศาสนาพราหมณ์ต่อชีวิตแต่ในสมัยพุทธกาลมีเรื่องของพระกุมารกัสสปะนะผู้มีกิเลสพระกุมารกัสสปะนี่อยู่ในท้องของมารดาเนี่ยถึง7ปี7เดือน7วันนะพอคลอดออกมาแล้วเนี่ยมีอยู่คราวหนึ่งใกล้จะตายก็ไม่ใช่กุมารกัสสปะเป็นอีกคนหนึ่งป่วยหนักป่วยหนักใกล้จะตายพระพุทธเจ้าอันนี้ตามประวัตินะพระพุทธเจ้าให้พระไปสวด7วันให้พระไปสวดมนต์เนี่ยนะให้พระไปสวดมนต์7วันผู้มีกิเลสยังพอจำกันได้นะเสร็จแล้วพระก็นั่งร้อมพระไปนั่งร้อมสวดรัตนสูตรสวดอะไรต่างๆบทสูตรต่างๆนี่นะธรรมจักรกับปวัตตนสูตรรัตนสูตรอะไรทัชคสูตรอะไรต่างๆบรรดาสูตรทั้งหลายนำมาสวดนั่งร้อมสวดกันอยู่7วันพอพ้น7วันเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สั่งหยุดได้แล้วว่าคนเนี่ยพ้นแล้วเพราะว่าในช่วง7วันในช่วงที่สวดอยู่เนี่ยพญายมมาบาลเนี่ยมารอจะเอาวิญญาณของ
เด็กคนนี้ไปนะแต่ว่าเข้าไม่ได้พระกำลังนั่งสวดล้อมรอบอยู่อันนี้มันเป็นถือว่าเป็นเอาแบบของพราหมณ์มาทำนะไม่ใช่ของพระพุทธศาสนาแต่รอดได้รอดได้เพราะว่าพ้น7 วันไปแล้วก็หมดกำหนดหมดกำหนดที่จ่ายมพิบาลจะมาเอาชีวิตอันนี้ก็เป็นเรื่องในเป็นเรื่องในธรรมบทนะเป็นเรื่องในธรรมบทที่หลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์นำมาเล่าประกอบนำมาแต่งนะมีพระพุทธเจ้ายังทำไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้สัพพัญญูทรงมีพยานอย่างรู้ว่าถ้าเลย7 วันไปแล้วกุมารนั้นจะรอดถูกต้องถูกต้องพระพุทธเจ้าได้ดูแล้วได้เห็นตอนตรวจดูสัตว์โลกแล้ว7 วันจะรอดผู้มีกิเลสมารนั้นมีนิสัยอรหันต์ในอนาคตอุปนิสัยกุมารนั้นมีอุปนิสัยอรหันต์ในอนาคตพระพุทธเจ้าทรงทราบว่ากุมารนั้นเนี่ยมีอุปนิสัยในการที่จะได้เป็นพระอรหันต์ถูกต้องถูกต้องนะก็เลยให้พระไปสวดล้อมอยู่7 วันผมว่าเป็นอรรถกถามากกว่ามั้งเป็นเรื่องก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องในธรรมบทที่หลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์นำมาเล่านำมาเขียนไว้ในธรรมบทประกอบด้วยบทธรรมแล้วก็ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เห็นว่าจะเป็นพระอรหันต์น่ะก็จึงให้พระมาสวดล้อมไว้ผมว่าเป็นอรรถกถามากกว่าก็ถูกต้องเป็นอรรถกถาที่หลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์นำมาเล่าไว้ในธรรมบทในธรรมบทส่วนเรื่องในพระไตรปิฎกไม่แน่ใจในพระไตรปิฎกไม่แน่ใจว่ามียังไงแต่เรื่องของกุมารเนี่ยเรื่องของกุมารเนี่ยมีอยู่นะมีเรื่องเล่าอยู่ในอรรถกถา ในอรรถกถาคือในธรรมบทนี่แหละนะเป็นชั้นอรรถกถาก็เรียกว่าธรรมปฐัตถกถานะเป็นอรรถกถาถูกต้องถูกต้องคือในเล่าไว้ในธรรมบทในพระไตรปิฎกนี่มันจะมีก็อาจจะเป็นประวัติของกุมารเนี่ยประวัติของกุมารที่จะรอดตายเนี่ยจะรอดตายถ้าหลังจากเจ็ดวันไปแล้วเนี่ยพระองค์ทรงทราบด้วยพระญาณก็ให้ทำอย่างนั้นแต่ส่วนข้ออื่นๆอีก3-4 ข้อนั้นเป็นเรื่องอจินไตยอจินไตยนี่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะทำไม่ทำไม่ได้ไม่พูดเลย ไม่พูดเลยอจินไตยนี่พระพุทธเจ้าไม่เอาเลยไม่พูดเลยไม่ให้ใครพูดด้วยพระองค์ก็ไม่พูดเรื่องที่มันไม่ควรคิดนะเรื่องที่ไม่ควรคิดเราประโยชน์นะไม่เอื้อประโยชน์ต่อคนต่อเราทั้งหลายพูดก็ไม่เป็นประโยชน์เปล่าประโยชน์ในเรื่องของอจินไตยบางอย่างที่มันเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าหรือเป็นวิสัยของพระอรหันต์ใดเราก็ไม่ควรเอามาพูดเพราะเราไม่ถึงภิกษุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาอาชีวะ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาอาชีวะตอนนี้แน่นอนว่าพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสในเรื่องนี้ต้องเว้นขาดเลยมิจฉาอาชีพอาชีพที่ผิดอาชีพที่ผิดคือการเลี้ยงชีวิตการเลี้ยงชีวิตโดยในทางที่ผิดดังนั้นเรื่องการสะเดาะเคราะห์การสวดมนต์สืบชะตาในอย่างเมื่อวันเดี๋ยวเมื่อวันอาทิตย์ที่2ของเดือนเนี้ยเมื่อวันที่10มีนาที่ผ่านมาเนี่ยที่วัดพระสิงห์ที่วัดพระสิงห์อยู่เคก็สวดเจริญพุทธมนต์นะก็เจริญพุทธมนต์ให้ญาติโยมที่เกิดในเดือนมีนาคมเนี่ยนะทุกวันที่2ของเดือนก็จะมีการสวดมนต์ให้ญาติโยมมาร่วมทําบุญกันถวายพัตตาหารเพลแล้วก็ฟังสวดเจริญฟังเจริญพุทธมนต์ว่าเป็นสิริมงคลแต่ว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์สืบชะตาเจริญพุทธมนต์สะเดาะเคราะห์สืบชะตาเรื่องนี้เนี่ยในทางภาคเหนือทางภาคเหนือเนี่ยทำกันเอาประเพณีของพราหมณ์ทำไม้อะไรต่างๆซุ้มทำซุ้มแต่ว่าเอาธรรมะเข้าไปเอาธรรมะเข้าไปใส่ในนั้นว่าบางทีมีเสาสี่เล่มนะมีไม้สี่เล่มเป็นซุ้มเนี่ยก็บอกว่าเป็นธาตุสี่บอกว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอย่างนั้นนะดินน้ำลมไฟตีความหมายกันไปแต่ถ้ามีสามอันมีสามอันนี่ก็จะหมายถึงอะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตาอะไรเงี้ยก็ว่าไปเอาธรรมะเข้าไปใส่เอาธรรมะเข้าไปใส่นะที่ซุ้มสืบชะตาเนี่ยผมไม่ได้ตำหนิพระภิกษุในปัจจุบันนี้นะครับวันชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจนะครับถูกต้องคือมันทำแล้วก็หรือเอาเป็นความเป็นเพียงแค่ว่าให้เกิดความสบายใจนะให้เกิดความสบายใจว่าได้ทำแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้ไปหวังผลในการที่จะต่ออายุสืบชะตาอะไรมากมายนักก็เอาแค่ว่าให้มีความสบายใจว่าได้ทำแล้วก็นึกไปถึงเรื่องของการทำบุญถึงแม้ว่ามันเป็นการสวดจืบจัตตาสะเดาะเคราะห์อะไรต่างๆมันจะไม่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาก็ตามก็ถือว่าเป็นการทำบุญให้ทำความทำสิริมงคลให้กับตัวเองให้ได้บุญให้ได้ความสุขนะให้ได้ความสบายใจว่าเนี่ยได้สะเดาะเคราะห์ต่อชะตาแล้วมันจะจริงหรือไม่จริงอะไรก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ทำกันอย่างงมงายไม่ใช่ตัวไม่ใช่เป็นการงมงายแต่ว่าเป็นไปในเรื่องบุญกุศลเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าให้ทำบุญให้ตุ๊กตาแป้งเนี่ยตุ๊กตาแป้งไม่มีชีวิตตุ๊กตาแป้งที่ตายไปเนี่ยแต่ลูกของคนใช้นางวิสาขา
ันร้องไห้ทำยังไงก็ไม่หายไม่ร้องไม่หายร้องไห้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกทำบุญสิทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ตุ๊กตาแป้งเนี่ยที่มันแตกเนี่ยของเด็กเนี่ยนี่ก็พาเด็กไปด้วยก็เอาทำบุญอุทิศส่วนกุศลบอกให้เด็กรู้ว่าตัวเนี่ยแม่ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เด็กตุ๊กตาแป้งเลยนะตุ๊กตาเลยนะที่ทำด้วยแป้งเลยนะเด็กก็หายร้องไห้ เป้าหมายอยู่แค่นั้นเนี่ยเป้าหมายให้เด็กหายร้องไห้มันก็ดีใจว่าเออมันได้อุทิศส่วนกุศลไปให้ตุ๊กตาของมันแล้วเด็กอะเด็กน้อยไม่ใช่ทำอย่างงมงายด็อกเตอร์ประสิทธิ์เพชรแสนงามโอ้โหนี่เพชรแสนงามดูประสิทธิ์เพชรแสนงามอ๋อสาธุอาจารย์ดร.ประสิทธิ์เพชรแสนงามไม่ได้เข้ามานานแล้วนี่ไม่ได้เข้ามานานแล้วสาธุสาธุเอานะตกลงว่าเนี่ยที่ทำกันเนี่ยที่ทำกันสืบชะตาเนี่ยนะผู้มีกิเลสเนี่ยสืบชะตาเนี่ยก็เป็นถือเป็นการทำบุญได้ทำบุญได้เสียสละทำสิริมงคลการเจริญพระพุทธมนต์ให้กับตัวเองแล้วก็ให้มีความให้มีความสุขอย่าไปถือเรื่องการต่อชะตาหรือว่าการต่ออายุการสะเดาะเคราะห์อะไรอันนั้นก็เป็นส่วนประกอบนั้นเป็นส่วนประกอบเอาแค่ว่าได้สวดมนต์ก็พอทุกวันนี้ดูดวงชวนชาวบ้านเล่นหวยดูดวงชวนชาวบ้านเล่นหวยก็ยังไงดีอ่ะนะพระเรานี่นะผู้มีกิเลสก็มีคนพูดว่าเป็นลูกชาวบ้านพระเรานี่ก็เป็นลูกชาวบ้านธรรมดานี่แหละตั้งแต่ไปบวชแล้วก็ยังไม่สิ้นกิเลสเป็นผู้มีกิเลสอยู่เหมือนกับผู้มีกิเลสเนี่ยก็ทำเพี้ยนผิดหลักธรรมของพระพุทธเจ้ากันอยู่เนืองๆไม่เฉพาะตอนนี้นะโยมมีกิเลสตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้วเรื่องทำเพี้ยนแผงๆนี่นะพนมเคารพรัตนมัสการครับเออนะโอ้สาธุสาธุเอาเป็นยังไงบ้างเนาะทางอ่างทองได้ข่าวว่าร้อนได้ข่าวว่าร้อนนะอ่างทองอาจจะไม่ร้อนนะอ่างทองสุพรรณกาญจนบุรีฝนตกหรือเปล่าร้อนครับร้อนนะอ่างทองร้อนสาธุสาธุไปสาธุคำร้อนเขาอีกแต่ที่นี่หนาวไฟวอดไฟที่เตามันเช้ามานี่ก็ยังอุ่นอยู่แต่ว่าตอนนี้มันวอดเป็นนานแล้วหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงก็เลยต้องเอาปุ้มปุ้ยมาใส่อันนี้เอาปุ้มปุ้ยมาใส่วันนี้โตมาหลายท่านเข้าไปแล้วนะเฟซเดิมหายทักผมมาใหม่นะครับโอ้เฟซเดิมหาย
ร้อนเหมือนกันครับว่างั้นนะร้อนเหมือนกันทักผมมาใหม่นะครับโอ้เฟซเดิมหายแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจะทักเดี๋ยวจะได้ทักไปรับเป็นเพื่อนส่งเอาเฟซใหม่เอาเฟซใหม่เนี่ยขอเป็นเพื่อนเข้ามาแล้วจะได้รับเป็นเพื่อนแล้วก็ดูกันต่อไป ดูต่อไปนี่ก็เหมือนกันบางทีก็หายเหมือนกันเนี่ยวันก่อนไม่หายเดือนที่แล้วแต่ไปจัดรายการอีกเฟสหนึ่งของวัดพระสิงห์ยูเคนะเปิดไปที่วัดพระสิงห์ยูเควัดพระสิงห์อังกฤษขออภัยที่วัดพระสิงห์เขาก็มีหลายเฟสมีหลายช่องเหมือนกันมีหลายชื่อแต่ของที่ไปจัดรายการอยู่ที่วัดพระสิงห์เนี่ยก็เอาลงเฟซของวัดพระสิงห์อังกฤษนะถ้าติดตามดูรายการทุกรายการว่าแต่บิดกลอยฟ้ารายการตามใจผู้ชมรายการธรรมทัศน์อะไรนะก็จะอยู่ในเฟซของวัดพระสิงห์อังกฤษเป็นอักษรไทยนะพิมพ์เขียนเป็นอักษรไทยเลยวัดพระสิงห์อังกฤษบางคนก็บอกว่าโอ้หายไปนานดีใจมาพบกันใหม่กันนะเมื่อ 2-3 วันที่ว่านี่ที่กลับมาไอแลนด์อินโนไม่ได้หายแต่ก็แท็กเข้ามาไว้ในนี่เหมือนกันในสวัยเทพบุญนี่เหมือนกันมีอะไรเข้ามาอีกแล้วนี่เหลือเวลาอีก40นาทีเหลือเวลาอีก40นาทีจะถึง11นาฬิกาที่นี่นะจะถึง11นาฬิกาจนแสงแดดร้อนเกรียม11โมงนี่แสงแดดออกมาแล้วตอนนี้มีแสงแดดมาแล้วจนแสงแดดร้อนเกรียม11โมงแต่ที่นี่ไม่ร้อนนะที่นี่แสงแดดไม่ร้อนแสงแดดอ่อนๆแต่ที่เมืองไทยร้อนเลยเนี่ย11โมงบ่าย3โมงตอนนี้จะ5โมงแล้วเย็นแล้วนี่เย็นแล้วจะ6โมงแล้วเหลืออีก40นาทีร้อนเหมือนกันครับว่าไงนะคุณโยมพนมท่านโยมพนมเคารพรัตน อ้าวตอนนี้ผู้มีกิเลสก็ได้พูดมาถึงเรื่องของการสะเดาะเคราะห์สืบชะตาการเจริญพุทธมนต์ในธรรมบทมีเป็นชั้นอรรถกถาเหมือนกันในเรื่องของการเอาน้ำมนต์ไปประพรมที่เมืองไวสาลีนะที่เมืองไวสาลีที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปปราบอหิวาตกโรคคนตายกันเยอะผีสางนางไม้อะไรเต็มไปหมดในอรรถกถาของหลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์เนี่ยจะโม้หรือเปล่าไม่รู้นะบอกให้พระอานนท์เอาน้ำมนต์เนี่ยไปประพรมตามที่ต่างๆในบ้านในเมืองสัมภเวสีผีทั้งหลายวิ่งหนีกันหัวล่างข้างแตกว่ากันนะออกประตูไม่ได้พังกำแพงออกหนีว่ากันนะโอ้น้ำมนต์ที่พระอานนท์เอาไปประพรมนี่นะดูจะโม้ไปหน่อยนะแต่เราก็ไม่เห็นนะเราไม่เห็นผีอ่ะไปปะผมมันผีมันวิ่งไปเราก็ไม่เห็นนะไม่เห็นตัวมันไม่มีตัวตนบอกว่าผีสัมภเวสีทั้งหลายเนี่ย
ทักเข้ามาแล้วเดี๋ยวหลังเดี๋ยวหลังหลังรายการนะเดี๋ยวหลังรายการจะได้ทักไปหลังรายการจะได้ทักไปผีสางนางไม้ทั้งหลายวิ่งหนีกันหัวล้างข้างแตกไปนะในธรรมบทว่านะเป็นชั้นอรรถกถาอย่างว่านะชั้นอรรถกถากับใส่ไข่เขาเรียกว่าใส่ไข่ใส่นมใส่ไข่ใส่นมเข้าไปบทของธรรมที่เอามานั่นก็มีแค่บางทีก็แค่หนึ่งบทนะสี่บาทแปดบาทสองบทที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกจริงๆอ่ะยกมาแต่ว่ามาเล่าเรื่องประกอบเนี่ยดูจะใส่ไข่ใส่นมเยอะไปหน่อย ใส่ไข่ใส่นมเยอะไปหน่อยพิธีของพราหมณ์เข้ามาด้วยเพราะว่าองค์พ่อพุทธโฆสาจารย์ก็เป็นพราหมณ์แล้วก็มาบวชโน่นเนี่ยไปบวชแล้วก็ไปศึกษาไปเขียนธรรมบทเนี่ยแปดภาคเนี่ยโน่นนะที่ประเทศศรีลังกานะแปลบทธรรมในพระไตรปิฎกมาเขียนเขียนเป็นเนี่ยเรื่องราวธรรมบทเนี่ยประกอบกับหลักธรรมบางอย่างก็ดูจะมีอภินิหารมากไปหน่อยมีอภินิหารมากไปหน่อยสักจะให้โม้ไปหน่อยโม้มากไปหน่อยแล้วเรื่องการสวดมนต์สืบชะตาเนี่ยแน่นอนอ่ะมันเอาประเพณีของศาสนาพราหมณ์มาแล้วก็มาทำมาใส่เสริมเติมอะไรเข้าไปใส่เสริมเติมเข้าไปอย่างพรหมเนี่ยพรหมพระพุทธเจ้าก็เอามาเหมือนกันเอามาทำเป็นพรหมวิหารธรรมใส่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเข้าไปในพรหมสี่หน้าของศาสนาพราหมณ์เขาจะมีพรหมสี่หน้ามีพระพรหมแล้วก็มีสี่หน้าพระพุทธเจ้าก็สี่หน้าเหมือนกันแต่ว่าหน้าหนึ่งเป็นเมตตาหน้าหนึ่งเป็นกรุณาหน้าหนึ่งเป็นมุทิตาหน้าหนึ่งเป็นอุเบกขาอย่างเงี้ยเนี่ยสี่หน้าเหมือนกันพรหมวิหารธรรมสี่ข้อก็เอามาจากพระพรหมเอามาจากพระพรหมของศาสนาพราหมณ์แหละแต่ว่าไม่เอาพรหมจริงอย่างศาสนาพราหมณ์แต่เอาพรหมที่เป็นธรรมะใส่เข้าไปเหมือนกับทิศหกอ่ะทิศคนจริงเขาไหว้สี่ทิศพราหมณ์ไหว้สี่ทิศเหนือใต้ตะวันออกตกแล้วก็ทิศเบื้องล่างเขาจะไหว้น้ำที่เบื้องบนเขาไหว้พระอาทิตย์ที่เบื้องบนไหว้พระอาทิตย์แต่ในทิศหกของพระพุทธเจ้าก็ใส่พระคุณเข้าไปใส่ความหมายเข้าไปทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องบนเบื้องล่างทิศซ้ายทิศขวาที่ศาสนาพราหมณ์เขาไหว้กันทุกวันที่เขาไหว้กันทุกวันแล้วก็ใส่คุณธรรมเข้าไปนะหมายถึงบิดามารดาหมายถึงหมายถึงเพื่อนหมายถึงญาติก็ว่าไปทิศหน้าทิศหลังทิศด้านหน้าทิศด้านหลังทิศด้านซ้ายทิศด้านขวาเนี่ยหมายถึงเพื่อนหมายถึงสหายเนี่ยก็หมายถึงครูบาอาจารย์หมายถึงพ่อถึงแม่นี่ยังจำไม่ค่อยแม่นอยู่ว่าทิศไหนหมายถึงพ่อถึงแม่นะแล้วก็ทิศเบื้องบนหมายถึงครูบาอาจารย์ทิศเบื้องล่างหมายถึงคนทำงานคนทำงานที่ในสายงานของตัวเองในสายงานของตัวเองจะเรียกว่าเป็นลูกน้องในการทำงานเป็นเปลี่ยนทิศเบื้องล่างอย่างเงี้ยเบื้องล่างเบื้องบนซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลัง
หมายถึงสมณะตามอะไรก็ว่าไปเป็นการประยุกต์เป็นการประยุกต์เอาธรรมะเนี่ยมาประยุกต์เข้ากับโครงร่างของเก่าของเขาพระพุทธเจ้าก็ประสูติออกมาในศาสนาพราหมณ์ในลัทธิของพราหมณ์ลัทธิของที่มีวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรก็เอาหลักการเดิมเนี่ยมาแม้แต่คำว่าพราหมณ์เนี่ยก็เอามาใช้กับพระอรหันต์ในพระไตรปิฎกมีพราหมณวรรคหมวดที่ว่าด้วยพราหมณ์แต่ไม่ได้ความหมายของพราหมณ์หรือพรหมเหมือนกับศาสนาพราหมณ์นะแต่เอาความหมายว่าเป็นพระอรหันต์นี่ก็พูดถึงเรื่องของการสืบชะตาสะเดาะเคราะห์นะแต่ว่าไปอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นการปลอบใจปลอบประโลมใจไม่ให้ทำแบบงมงายไม่ทำแบบงมงายแล้วก็ทำไปในทางที่มันจะให้เกิดความสบายใจไม่ไปถือเอาว่าจะต่ออายุจะต่ออายุให้มันยืนยาวอย่างนั้นมันเป็นไปตามกรรมพระพุทธเจ้าก็ต่อให้ไม่ได้แต่เป็นไปตามกรรมใครกรรมมันกุมารที่พระพุทธเจ้าให้พระไปสวด7วันนั่นก็เป็นตามกรรมของเขาตามกรรมของกุมารนั้นว่าถ้าจะรอดชีวิตนะหลังจาก7วันจะทำยังไงทำยังไงให้รอดชีวิต7วันก็ไปนั่งสวดไม่ให้ตามที่เขียนไว้ก็อาจจะโม้หน่อยว่าพญายมมาราชมาแล้วเข้าไม่ได้ว่างั้นพระนั่งสวดกันเต็มเหมือนนะเกรงใจเหมือนนะก็จะมาเอาชีวิตเด็กกุมารเนี่ย7วันก็ครบกำหนดพญายมราชก็สั่งให้กลับกลับไปโดยไม่ได้ชีวิตของเด็กแต่นี้ที่พวกมีกิเลสว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วว่าหลังจาก7วันเด็กจะอายุรอดแล้วก็รู้อุปนิสัยของเด็กนั้นว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ด้วยนี่ก็เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้านะเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าความเห็นการยังรู้ด้วยญาณการยังรู้ด้วยญาณของพระพุทธเจ้าต้องอำลาซะหน่อยแล้วนี่เพราะว่าตอนนี้ที่นี่10โมงครึ่งนะแล้วก็ที่เมืองไทยก็5โมงเย็น5โมงครึ่งวันนี้จะต้องเตรียมหุงหาอาหารฉันภัตตาหารเพลวันนี้ไม่วันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานมีโยมมาถวายโยมมาถวายแต่ก็ที่ฉันไม่หมดก็มีอยู่บางอย่างแต่เดี๋ยวต้องปรุงใหม่ต้องทำใหม่อีกต้องทำอาหารใหม่โยมซื้อมาไว้แล้วผักปลาเครื่องปรุงอะไรต่างๆที่นี่มีอาหารวีแกนวีแกนหรือเวแกนเนี่ยนะเป็นอาหารมังสวิรัติของฝรั่งเป็นมังสวิรัติของฝรั่งเขาเรียกอาหารวีแกนเนี่ยก็อร่อยดีเหมือนกัน
อ่าเป็นมังสวิรัติแบบฝรั่งวีแกนก็มาจากวิจิตรบุรีนะวิจิตรบุรีเป็นพวกผักวันไหนนี่มีญาติโยมมาทำถวายทำอะไรมาฉันนั่นไปเราทำเองนี่ทำเองแล้วก็ทำวีแกนทำอาหารวีแกนสำเร็จรูปก็มีนะสำเร็จรูปก็มีก็อุ่น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 กินวีแกนแบบแห้งอาหารแห้งอาหารแห้งแบบวีแกนเอาละตอนนี้ก็พูดคุยทบทวนในเรื่องต่างๆเอาพอสมควรแล้วนะวันนี้ต้องยุติรายการตามใจผู้ชมตามใจผู้ชมไว้แค่นี้ก่อนแล้ววันต่อไปก็มาคุยกันอีกมานำเสนอพูดคุยกันแบบสบายๆไม่ซีเรียสเคร่งเครียดอะไรมากไม่ซีเรียสเคร่งเครียดอะไรมากเนื่องจากว่าอยู่ในต่างประเทศงานไม่ค่อยมีงานไม่ค่อยมีก็มาจัดรายการตามใจผู้ชมวันนี้นะขออำลาพระจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยผ่านพ้นเกิดตายในวัฏฏะสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร